เชียงใหม่นะครับคือพระเจดีย์เหลี่ยมหรือว่าปู่คำหลวงนะครับพระธาตุเจดีย์องค์นี้นี่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นพระธาตุที่อยู่บริเวณเวียงขุมกามนะครับซึ่งเป็นราชธานีแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่นะครับก่อนที่จะไปสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วก็บริเวณพื้นที่นี้นะครับก็จะอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่นะครับปัจจุบันคือเขตตำบลท่าวังตานนะครับอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ความสำคัญก็คือว่าพระธาตุองค์นี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1831นะครับหรือก็คือ734ปีมาแล้วนะครับผู้สร้างก็คือพญามังรายตั้งแต่ที่พระองค์ได้สร้างเวียงกุมกามแล้วก็ทำเพิ่มบริเวณนี้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการปกครองนะครับซึ่งพระธาตุองค์นี้นี่ในศิลาจารึกนะครับช่วงของพระเมืองแก้วได้กล่าวว่าเป็นที่บรรจุนะครับหรือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนกลางด้านขวานะครับของพระพุทธเจ้านะครับส่วนในคงนิราชนิพนธ์ชัยก็มีการเขียนขึ้นในยุคพระเมืองแก้วเช่นเดียวกันนะครับก็ได้บอกว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระมเหสีของพญามังรายดังนั้นถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับของเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีการเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมของฮาริปุนใจในแคว้นดั้งเดิมที่อยู่ในลุ่มน้ำปิงกับล้านนาที่ไปมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะครับดังนั้นพระธาตุองค์นี้เลยมีรูปทรงที่มีการรับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบฮาริปุนใจที่ชัดเจนเลยก็คือกูคุดวัดหยามเตวีนะครับเขาจะหันว่ามีลักษณะกอเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมซ้อนจันแล้วก็มีจารนำพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับซึ่งที่เขาหันอยู่ตรงหลังนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มพระพุทธรูปจำนวน5จันนะครับแล้วแต่ละด้านก็จะมีพระพุทธรูปปางประทับยืนเนี่ยนะครับอยู่ด้านละ3องค์นะครับชั้นละ3องค์5ชั้นรวมถึงมดก็จะมี60องค์แต่ว่าที่มีการบูรณะครั้งสำคัญนะครับก็คือในปีพ.ศ. 2451ด้วยหลวงโยนการวิจิตมองปัญญกประโยคินท่านเนี่ยเป็นเจ้าสถานในการบูรณะเลยมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับอย่างเช่นมีการสร้างพระพุทธรูปปางประทับนั่งอยู่ซุ้มทั้ง4ทิศนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธรูปณปัจจุบันเขาจึงหันเป็นจำนวนทั้งหมด64องค์นะครับแล้วก็ด้านศิลปกรรมการตกแต่งก็จะเป็นลวดลายแบบศิลปกรรมพม่านะครับรวมถึงยอดชัดอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับนั้นก็จะหันว่าตลอดระยะเวลา734ปีที่มีการสร้างพระธาตุองค์นี้ขึ้นมานะครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อวัฒนธรรมฮาริปุนใจสู่ล้านนาแล้วก็เป็นจุดที่มีคุณค่าทางด้านโบราณนะครับทั้งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับ